เชิญท่านอภิชาติกาลิการครับ8นาทีนะฮะแล้วตามด้วยท่านประสงค์นุรักษ์5นาทีครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมอภิชาติกาลิการพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออภิปรายในนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลนะครับประเด็นที่1ในเรื่อง 4.1.1 การปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยภายใต้โครงการที่เรียกว่าโครงการตำราแห่งชาติผมคิดว่าการพูดถึงเรื่องการสร้างโครงการตำราแห่งชาติอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะสามารถปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยได้สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องทำก็คือการสานต่อในนโยบายที่เรียกว่ากำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลที่แล้วเหตุผลที่ต้องให้การอ่านเป็นภาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันมีตัวอย่างกรณีของเกาหลีนะครับเกาหลีใต้กับประเทศไทยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาใกล้เคียงกันผ่านมา30ปีจนถึงเวลานี้ประเทศเกาหลีสามารถพัฒนาการเรียนรู้การอ่านออกการเขียนได้จาก20%ของประชากรของประเทศขยับขึ้นมาเป็น 93.5 ของประชากรการสามารถสร้างสังคมแห่งการอ่านเราเชื่อว่าทำให้ประเทศของเขาเนี่ยโดดเด่นก้าวหน้าในทุกด้านเป็นประเทศอุตสาหกรรมมั่งคั่งมั่นคงและก็ก้าวหน้าไปได้เราเชื่อว่าความก้าวหน้าเหล่านั้นเกิดขึ้นจากพื้นฐานของการสร้างการเรียนรู้ในหมู่ประชากรของประเทศเกาหลีประเทศไทยเช่นเดียวกันครับถ้าเราปฏิรูปเฉพาะโครงการตำราแห่งชาติแล้วเราไม่สร้างนิสัยรักการอ่านไม่กำหนดให้การอ่านเป็นนโยบายแห่งชาติเราไม่มีทางที่จะสร้างความจำเริญในเรื่องความรู้ขึ้นมาได้อย่างแท้จริงประเด็นที่สองข้อ 4.1.3 ในการปฏิรูปครูหลักสูตรและการสอนผมคิดว่าภายใต้การปฏิรูปในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยครูและบุคลากรทางการศึกษาของเราค่อนข้างจะพร้อมนะครับในเรื่องวิทยาฐานะในเรื่องเงินค่าตอบแทนเงินค่าตำแหน่งในเรื่องความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการทางด้านวิชาการแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถจะทำให้เราเดินไปได้ข้างหน้าอย่างมั่นคงและจำเป็นต้องการสานต่อจากรัฐบาลใหม่ก็คือเราจะทำอย่างไรให้ครูและบุคลากรทั้งหมดได้ทุ่มเทจิตใจในเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องการจัดการศึกษาสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เดินทางไปได้ผมเชื่อว่าขึ้นอยู่กับการสร้างศรัทธาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาภาระในการสร้างศรัทธาของครูทั้ง 400,000 คนในประเทศนี้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านมีแนวคิดในเรื่องการสร้างศรัทธาของครูเช่นไรถ้าท่านทั้งสามสามารถสร้างศรัทธาให้ครูทั้งประเทศนี้มีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าเราสามารถนำพาประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จในเรื่องคุณภาพของนักเรียนในเรื่องคุณภาพของคนได้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้ประเด็นที่สามในเรื่อง 4.1.7 การเตรียมการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนอีก4ปีข้างหน้าเราจะเปิดการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนเรื่องนี้ต้องกำหนดเป็นนโยบายมีตัวอย่างเช่นเดียวกันครับว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศเนี่ยจะเป็นคนกำหนดได้ว่าเราจะนำพาประเทศชาติไปทางไหนผมนำคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรไปภูฏานนะครับเราได้รู้ว่าเมื่อ50ปีที่แล้วคิงองค์ที่4เนี่ยได้กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในทุกระดับ
เมื่อถึงคิงองค์ที่5เขาโดดเด่นในเรื่องการใช้ดัชนีชี้วัดความสุขไม่ไหลตามกระแสของประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่พูดถึงเรื่องความจำเริญทางด้านเศรษฐกิจคนทั่วโลกเดินทางมาดูว่าประเทศที่ใช้ดัชนีชี้วัดความสุขเป็นเช่นไรวันที่เขาเปิดประเทศค่อยๆเปิดคนของเขาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการต้อนรับแขกที่มาเยือนประเทศได้ผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะเห็นว่าการประกาศให้ชัดเจนว่าภาษาที่สองเนี่ยเราจะเอาอย่างไรในชีวิตคนยุคพวกเรานะครับเรียนภาษาอังกฤษมา9ปี10ปีเห็นว่าเราใช้การไม่ได้เด็กรุ่นใหม่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เมื่อใช้เวลาในการเรียนการสอนแล้วสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องกำหนดให้ชัดเจนผมไม่เห็นว่านโยบายของรัฐบาลสามารถกำหนดทิศทางการศึกษาไทยได้อย่างแท้จริงถ้ามองว่าการศึกษาไม่ได้เกี่ยวเนื่องเฉพาะคุณภาพผู้เรียนนะครับแต่มันเชื่อมโยงไปถึงคุณภาพของผู้คนในสังคมภายใต้สภาพของหลายๆประเทศที่เราเรียกว่าสังคมป่วยสังคมพิการสิ่งเหล่านี้การศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาถ้าเราย้อนกลับไปว่าปัญหาคุณภาพของคนในสังคมนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องใดบ้างผมพอสรุปได้คร่าวๆในเวลากระชับว่า 1. เรื่องความมีวินัยในตนเอง 2. เรื่องการขาดระบบคิด 3. เรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 4. เรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีเป้าหมายและก็ 5. การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหานโยบายรัฐบาลในเรื่องการศึกษาเนี่ยจะต้องกำหนดให้เห็นทิศทางชัดเจนว่าสังคมการศึกษาของประเทศไทยในวันข้างหน้าเนี่ยต้องสามารถแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพคนเหล่านี้ได้เราไม่มีทางที่จะก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทำไมนักเรียนระดับป.1 ถึงป.3 ต้องเรียน8สาระวิชาทำไมเราไม่เน้นว่าเด็กในช่วงชั้นนี้เนี่ยควรจะเรียนเฉพาะให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเรียนสังคมเรียนศิลปะเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจไม่จำเป็นต้องเรียน8สาระวิชานะครับผมพูดเรื่องนี้มาตลอดเพราะว่าการเรียนให้ครบตาม8สาระวิชาไม่สามารถทำให้เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้แล้ววันนี้เนี่ยเรายังมีปัญหาว่าเด็กจำนวนไม่น้อยเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จนเรียนมัธยมจบปริญญาตรีในบางหลักสูตรเขียนหนังสือจับความไม่ได้ถ้าเราสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบางเรื่องในแต่ระดับที่เป็นปัญหาผมเชื่อว่าเราสามารถนำพาคุณภาพการศึกษาและทิศทางการศึกษาไทยไปได้ครับขอบคุณครับ